สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเบื่อเมืองหลวงหนุ่มจีนหนีไปสร้างบ้านบนเขาปลูกผักเลี้ยงหมูเป็นปกติที่ผู้คนจะเดินทางเข้าเมืองหลวงเพื่อทำงานเรียนหรือหาลู่ทางในชีวิตที่ดีกว่าเดิมนั่นก็เพราะว่าเมืองหลวงคือแหล่งรวมความเจริญในด้านต่างๆแต่หลายครั้งหลายคนที่เข้ามาใช้ชีวิตในเมืองหลวงต่างต้องเจอกับความเร่งรีบและดิ้นรนตลอดเวลาก็อาจจะหวนคิดถึงความสงบสุขของบ้านเกิดที่เขาจากมาเช่นเดียวกับหนุ่มวัยรุ่นชาวจีนคนหนึ่งได้ตัดสินใจสร้างบ้านเพิงไม้ไผ่ตรงขอบหน้าผาบนเนินเขาในเมืองกุ้ยโจซึ่งห่างจากบ้านจริงๆแค่ไม่กี่ร้อยเมตรแต่เพราะทางลาดชันทำให้ต้องเดินเท้ากว่า1ชั่วโมงกว่าจะถึงกระท่อมไม้ไผ่ทุกๆ2สัปดาห์เขาจะออกไปตลาดซื้อของชำและตุนข้าวของที่จำเป็นนอกจากอาศัยอย่างสันโดษเขายังทำการปลูกผักเลี้ยงหมูแล้วถ่ายคลิปลงใน TikTokจนกลายเป็นไวรัลในโซเชียลของจีนเมื่อพูดถึงชีวิตบนภูเขาชายหนุ่มบอกว่าเขาไม่รู้สึกเหงาเพราะมีสุนัข2ตัวคอยอยู่เคียงข้างตลอดเวลาชาวเน็ตหลายคนบอกว่าชีวิตสันโดษของเขาอาจเป็นเรื่องตลกแต่เจ้าตัวยืนยันว่ามันไม่เป็นความจริงผมไม่ได้โดดเดี่ยวจากโลกนี้โดยสิ้นเชิงผมจะกลับบ้านทุก2สัปดาห์การบอกว่าผมกำลังเกษียณอยู่บนภูเขาอาจดูเป็นเรื่องหลอกลวงแต่การใช้ชีวิตในบ้านที่สร้างบนภูเขานั้นเหมาะอย่างยิ่งและผมก็ชอบมันเขาเรียนไม่จบมัธยมปลายออกมาทำงานหลายอย่างทั้งดูแลรักษารถยนต์และทำงานก่อสร้างและโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าไม่กี่ปีต่อมาเขาเบื่อหน่ายกับการเห็นเครื่องจักรจึงตัดสินใจว่าจะย้ายกลับบ้านเขาเผยว่าตั้งเป้าหมายไว้ภายใน1ปีหากไม่เห็นอะไรในชีวิตแบบนี้แล้วเขาก็จะกลับไปทำงานในเมืองตามเดิมขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ